สวัสดีครับชาวราศีพิจิกยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องชาแนลดูดวงบายบูพยามันจะดูดวงให้กับผู้ที่เกิดในลัคนาราศีพิจิกหรือชาวราศีพิจิกสามารถดูคำพยากรณ์ในคลิปนี้ได้นะครับจะเป็นคำพยากรณ์ในช่วงของครึ่งเดือนแรกสำหรับเดือนมีนาคม2567นี้เป็นในเรื่องของความรักความสัมพันธ์เดี๋ยวเรามาดูไพ่กันว่าจะมีแนวโน้มทิศทางเป็นเช่นไรก็รับแต่พลังงานด้านบวกนะครับก่อนอื่นฝากกดไลค์กดแชร์กด Subscribe กดติดตามเป็นกำลังใจให้กับช่องบูพยาด้วยนะครับสำหรับใครต้องการติดต่อดูดวงเพื่อความแม่นยำมากกว่านี้สามารถแอด LINE ID มาได้ที่ user บูพยา59เขียนไว้กับหน้าจอแล้วก็คอมเมนต์ข้างล่างให้แล้วนะครับทีนี้เรามาดูกันว่าไพ่อยากจะบอกอะไรสำหรับตัวคุณกันบ้างเนาะไพ่เนี่ยนะครับประจำตัวของคุณนั้นขึ้นเป็นไพ่ The Fool เนี่ยมันเป็น Freedom มันเป็นความรู้สึกในเรื่องของการที่เราปรับเปลี่ยนแปลงยอมรับอะไรหลายๆอย่างได้ดีขึ้นมีการที่ตัวคุณเองนะครับอาจจะมีการปล่อยวางมีความรู้สึกเหมือนกับมีอิสระมีความคิดที่อาจจะดูเหมือนกับทำอะไรในการที่มันเป็นดูนอกกรอบนอกบทอะไรต่างๆได้ดีขึ้นนะครับเพราะว่าอะไรครับการที่มีไม่มีอิสระในเรื่องการที่เรามีอิสระที่ไม่ยึดติดอยู่ในกรอบอยู่อะไรบางสิ่งบางอย่างจนเกินไปเนี่ยมันอาจจะทำให้เราค่อนข้างดูมีอิสระทำให้เกิดความรู้สึกที่มีความสบายใจมีการหลุดพ้นนะครับมีการปล่อยวางได้ดีขึ้นสังเกตดูนะครับไพ่เนี่ยขึ้นเป็น8ดาบ8ดาบเนี่ยมันคือการถูกพันธนาการถูกไหมแต่ถ้าเรายอมที่จะละทิ้งในเรื่องของความคิดการยึดติดสิ่งต่างๆไปให้มันมีอิสระต่อใจเราจะเหมือน The Fool เนี่ยคือ Freedom มันคืออิสระมันคือความคิดมันคืออะไรที่เราสามารถปรับและเปลี่ยนแปลงได้เราไม่จำเป็นต้องสนต้องแคร์อะไรมากเกินไปนะครับแต่ไม่ใช่ว่าไม่สนเลยเนาะก็คือสนบ้างแหละแต่หมายถึงว่าเราอิสระไม่ถูกในลักษณะของการถูกครอบงำในเรื่องของความคิดหรือว่าในเรื่องของอะไรที่มันเป็นเนกาทีฟจนเกินไปเพราะเราอาจจะมีความหวังใหม่มีการเติมเต็มมีสิ่งดีๆเข้ามากับชีวิตของตัวเราที่ดีขึ้นเราจึงทำให้เกิดการเปลี่ยนแปลงนั้นทรานส์ฟอร์เมชันไปในทิศทางที่ดีขึ้นเพราะว่าการเปลี่ยนแปลงครั้งนี้นะครับเดอะสตาร์เนี่ยมันคือความหวังใหม่มันคือการที่ตัวเราเองนั้นมีแพชชั่นมีความรู้สึกมีในเรื่องของการเปิดรับเปิดกว้างได้ดีขึ้นส่วนไพ่เดอะเทมเพลนหมายถึงไพ่ของการสลับปรับเปลี่ยนและเปลี่ยนแปลงอะไรที่มันเป็นสิ่งที่มันแย่เราก็สามารถปรับและเปลี่ยนแปลงไปในสู่สิ่งที่ดีกว่าได้เพราะเราเห็นอนาคตที่ดีนะครับเนาะมันมีความรู้สึกที่มันเป็นการเปิดรับการยอมรับการเปิดกว้างที่ดีแล้วเรากล้าที่จะคิดหรือการออกนอกกรอบในสิ่งที่มันควรจะเป็นได้แต่ก็ต้องอยู่ในลิมิตของความถูกต้องด้วยแล้วทุกอย่างจะประสบความสำเร็จในสิ่งที่คุณนั้นเป็นไปในทิศทางที่ดีขึ้นนะครับดังนั้นใครที่กำลังมีความรู้สึกที่กำลังมีความทุกข์ใจมีความรู้สึกที่อาจจะยังมองไม่เห็นทางออกหรือเราอาจจะกำลังถูกผูกติดผูกมัดอยู่กับอะไรบางอย่างที่เราเหมือนกับว่าถูกจองจำเอาไว้อะนะครับในเรื่องของความคิดของเราในเรื่องของความรู้สึกที่เราอาจจะดูไม่ถูกเติมเต็มความรู้สึกที่มันยากลำบากความรู้สึกที่เรายังมืดแปดด้านตอนนี้แสงสว่างนะครับเดอะสตาร์มาเนี่ยกำลังจะทำให้ตัวคุณนั้นพ้นไปจากสิ่งที่มันเป็นนะครับแล้วเราก็จะได้มีความหวังใหม่ที่ดีขึ้นและการเปลี่ยนแปลงครั้งนี้กำลังจะเกิดขึ้นกับชาวราศีพิจิกลัคนาพิจิกทำให้ความรู้สึกกับในเรื่องของสิ่งที่มันเป็นแบบการเปลี่ยนผ่านทุกอย่างได้ดีขึ้นอิทธิพลของไพ่นะครับขึ้นเป็นไพ่วงล้อแห่งโชคลาภมาวงล้อแห่งโชคลาภแปลว่าคุณจะมีโอกาสดีๆความรู้สึกดีๆที่จักรวาลหรือดวงชะตาพรหมลิขิตเนี่ยจะเหวี่ยงนะครับสิ่งเหล่านั้นมาให้กับตัวคุณให้คุณได้มีความรู้สึกที่มันเป็นแบบ positive ดีขึ้นมีความหวังใหม่เกิดขึ้นมีความรู้สึกที่ความรักนั้นจะดูเข้าใกล้หาตัวเราดีขึ้นเขาอาจจะมีการกลับมานะครับสำหรับคู่ครองคนรักที่เราอาจจะกำลังรอคอยบางสิ่งบางอย่างอยู่ก็ได้เช่นกันนะครับมีไพ่ใบนี้2ไม้เนี่ยมันเป็นสิ่งที่เราอาจจะกำลังรอคอยว่าเขาจะกลับมาไหมเขาจะยังแบบมีความรู้สึกที่ดีกับเราไหมเขายังมีความรู้สึกที่ยังรักเราหรือเปล่าอะไรแบบนี้นะครับเราอาจจะกำลังอดทนและรอคอยอยู่กับสิ่งเหล่านั้นคำตอบเนี่ยไพ่บอกว่ามันมีโอกาสแต่ไม่ได้ทุกคนนะครับแค่บอกว่าหลายคนอาจจะมีโอกาสดีๆที่ความรักความสัมพันธ์นั้นยังจะกลับเข้ามาหาเราหรือยังสามารถที่จะมาเต็มๆความรู้สึกที่ดีให้กับตัวเราอีกครั้งหนึ่งสามารถที่จะเปลี่ยนผ่านความทุกข์ยากความลำบากสิ่งต่างๆกำลังจะเกิดผลดีผลลัพธ์ที่ตอบรับตอบโจทย์ในสิ่งที่คุณนั้นต้องการแล้วก็ทำให้ความรักของคุณนั้นประสบความสำเร็จได้ดีขึ้นเช่นกันนะครับสำหรับใครที่กำลังรอคนเก่ามีโอกาสกลับมาได้ส่วนใครนะครับที่อาจจะรอคอยคนที่เป็น
แดนไกลหรือคนที่อาจจะเป็นคนโสดก็ได้บางคนอาจจะเป็นคนโสดที่อาจจะกำลังรอคอยใครสักคนหนึ่งที่จะเข้ามาหาตัวคุณเองแต่เราก็มีความรู้สึกว่ามันดูเงียบๆมันดูนิ่งๆมันดูยังไม่ค่อยแบบมีใครเข้ามาในชีวิตของเราสักเท่าไหร่แต่ตอนนี้แหละครับเริ่มจะมีการเปลี่ยนแปลงเกิดขึ้นเริ่มจะมีการคนมา take action กับเราดีขึ้นนะครับมันมีไพ่เบนนี้คือไพ่อัศวินถือถ้วยเนาะมีคนเข้าหาเรามีจักรวาลหรือพรหมชะตาลิขิตได้เหวี่ยงคนคนนั้นเข้ามาสู่ชีวิตของเราก็ได้เช่นกันเพราะว่าวงล้อแห่งโชคลาภเนี่ยมันคือดวงชะตาที่มีการผัดและเปลี่ยนแปลงนะครับส่วนไพ่อัศวินถือถ้วยเนี่ยอันนี้ขึ้นราศีธาตุน้ำราศีกรกฎราศีพิจิกแล้วก็ราศีมีนราศีธาตุเดียวกับตัวคุณเลยนะครับที่จะเข้ามาติดต่อสื่อสารหรืออาจจะเป็นคนใหม่ที่เข้ามาจีบคุณเข้าหาตัวคุณอะไรแบบเนี้ยเป็นต้นเนาะแต่ก็อย่างที่บอกว่าอย่าเพิ่งยึดติดเนาะช่วงแรกถ้าคนเข้ามาใหม่เนี่ยให้เราพยายามค่อยๆดูกันไปก่อนศึกษาเข้าใจดูแลนะครับเทคแคร์กันให้มากดูแลกันให้ดีก่อนนะครับมีไพ่ใบนี้ The Hierophant เนี่ยคือสำหรับใครที่โสดเนี่ยแปลว่าคุณอาจจะมีโอกาสที่ได้ศึกษาได้เข้าใจได้ดูกันได้นะครับส่วนใครที่อาจจะมีแฟนมีคู่อยู่แล้วเนี่ยนะครับคอมมิตเมนต์แล้วเนี่ยอาจจะมีโอกาสของการที่เราอาจจะรอคอยอยากจะปรับปรุงให้ทุกอย่างมันชัดเจนให้มันดีขึ้นไพ่ The Hierophant คือไพ่ของการแก้ไขปัญหานะครับก็แปลว่าก็ยังมีโอกาสที่เราจะแก้ไขปัญหาได้ดีขึ้นนะครับมี The Star อีกเข้ามาร่วมก็แปลว่าความรักความสัมพันธ์ของคุณมีโอกาสที่จะเปลี่ยนแปลงมีโอกาสที่จะแบบกลับมาเข้าใจแล้วก็คืนดีกันก็น่าจะเป็นไปได้ด้วยเช่นกันนะครับแต่เราก็ต้องพยายามเข้มแข็งอดทนกับการที่เราต้องเปลี่ยนผ่านทุกสิ่งทุกอย่างให้มันเกิดความสำเร็จให้ได้นะครับเราต้อง move on กับความคิดให้ได้และคุณจะเป็นคนที่เข้มแข็งแข็งแกร่งมากๆแล้วเราก็จะได้รับโอกาสสิ่งเหล่านั้นเกิดขึ้นเราพยายาม take action นะครับให้น้อยลงนิดนึงเนาะถ้าเกิดใครที่มีคู่อยู่แล้วเนี่ยให้เราพยายาม take action กับคู่น้อยลงแล้วค่อยๆปล่อยวางไปลองดูสถานการณ์ก่อนถ้าเหตุการณ์ทุกสิ่งทุกอย่างถ้าเราพยายามลดน้อยถอยลงไปแล้วนะครับมันมีโอกาสของการตอบรับและตอบโจทย์ที่ดีขึ้นหรือเขาอาจจะมีการเดินเข้าหาเรามากขึ้นหรือเขาอาจจะกลับมาดูสนใจกับเรามากขึ้นนั่นแหละคือโอกาสที่ดีสำหรับตัวเราแล้วนะครับดังนั้นก็อยากจะบอกชาวพิจิกลัคนาพิจิกนะครับว่าโอกาสดีๆกำลังรอคุณอยู่นะครับแต่ตอนนี้อาจจะกำลังดีแค่ชั่วครั้งชั่วคราวนิดนึงเนาะเพราะดาวพฤหัสบดีเนี่ยนะครับกำลังจะโคจรเข้ามาทับกับเดือนคู่ครองคนรักของคุณในวันที่30เมษายนหรือวันที่1พฤษภาคมดีเดย์เดี๋ยวเราค่อยมาอัปเดตกันอีกครั้งหนึ่งว่าการเปลี่ยนแปลงในเรื่องของดาวพฤหัสบดีนั้นโคจรมาเล็งกับลัคนาของคุณแล้วความรักความสัมพันธ์ของคุณนั้นจะเปลี่ยนแปลงนะครับหรือมีความสุขมีความสมหวังอย่างไรแต่ว่าโอกาสตอนนี้ยังไงก็ยังถือว่าค่อยๆปรับและเปลี่ยนแปลงแล้วทุกอย่างจะโอเคขึ้นแน่นอนแล้วก็มีโอกาสที่จะมีความหวังใหม่ๆมีความรู้สึกที่มันเป็นการเยียวยาการฟื้นฟูอะไรได้หลายๆอย่างมากขึ้นความรักความสัมพันธ์จะค่อยๆเติบโตแล้วค่อยๆเดินหน้านะครับเข้าสู่หากันและกันได้ดีขึ้นนะแล้วบางคนเนี่ยที่ห่างกันไปหรือเป็นดองลองดิสแทนเนี่ยนะครับไพ่เป็นเนี่ย8ถ้วยคือบางคนอาจจะเหมือนกับห่างกันไปหรือเป็น long distance เนี่ยมีโอกาสที่จะได้กลับมาคุยกันดูใจกันอีกครั้งนึงหรือกลับมามีโอกาสที่ดีต่อกันเพราะว่าเราอาจจะกำลังรอคอยเขาอยู่เขาก็อาจจะมีโอกาสที่จะหมุนกลับเข้ามาหาชีวิตเราได้อีกครั้งนึงหรือมีการเดินทางเข้ามาสู่ความรู้สึกที่มีการตอบรับกันได้อีกครั้งนึงเช่นกันนะครับดังนั้นถือว่าโอเคเนาะสำหรับใครที่ชอบอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด subscribe กดติดตามเป็นกำลังใจให้กับช่องบูพยาด้วยนะครับขอบคุณครับ